ครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับ สาธุพระมาจโลกาธิปติสัมปติกัตอัญชลีอันทิวรังอายาจาทะสันติทะสัตตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครู ปรัชญ์ไพเรนสิริวัฒโนพร้อมทางครูบาอาจารย์พระมหาเถระนุเถระทุกรูปแล้วก็ความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเรา หายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองรู้ว่าลมหายใจของเรามีลักษณะอย่างไรสั้นยาวหยาบละเอียดเย็นร้อนเบาสบายกำหนดทำความรู้อยู่ที่ลมลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาให้ใจของเราสงบ วันนี้เราตั้งใจมาสร้างบุญสร้างกุศลเริ่มต้นด้วยการถวายทานสมาทานศีลพร้อมทั้งฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมนำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจในหลักของการปฏิบัติทานนำมาซึ่งความสุขตั้งแต่วัตถุทานอภัยทานจนถึงธรรมทานเนี่ยรวมกันแล้วก็เป็นทานที่เลิศเป็นทานที่ประเสริฐ ผู้ให้เป็นผู้รวยคนที่รวยได้ก็ต้องเป็นผู้ให้ผู้เสียสละก็เรียกว่ากระจัดความตระหนี่กระจัดความโลภกระจัดความเสียดายเราจึงจะอยู่ยังมีความสุขถ้าทุกคนมีจิตใจในการให้เพื่อแผ่เกื้อกูลซึ่งกันตั้งแต่ครอบครัวสังคมฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นบุญ ยิ่งเราให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติเรามีศรัทธาเรามีความตั้งใจมาถวายแก่ผู้ทรงศีลผู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อกระจัดกิเลสอันนี้ก็ถือว่ามีอานิสงส์มากมากกว่าเราให้ทานแก่สัตว์จึงไม่มีศีลหรือให้แก่คนที่ไม่มีศีลสู้ก็ให้คนที่มีศีลตั้งแต่ศีล5ขึ้นไปก็มีอานิสงส์อย่างหนึ่ง ศีล8ศีลอุโบสถศีล10ศีล227ก็มีอานิสงส์ต่างกันฉะนั้นถ้าเรามีสติมีปัญญาในการที่จะทำทานถวายทานทำทานก็หมายถึงว่าทานตัวทั่วไปให้แก่บุคคลตัวทั่วไปแต่คำว่าถวายทานนั้นแก่ผู้มีศีลมีธรรมฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจ เรื่องของพุทธศาสนานั้นอยู่ด้วยการให้เป็นจุดเริ่มต้นเมื่อเราให้กันสังคมให้กันครอบครัวให้กันก็มีความสุขไม่ต้องยื้อแย่งไม่ต้องเอารัดเอาเปรียบมีแต่คนให้มีแต่คนเสียสละไม่มีคนเห็นแก่ตัวสังคมก็น่าอยู่ครอบครัวก็น่าอยู่เป็นที่มาของความสุขในเบื้องต้นผู้ให้ก็เป็นผู้รวย คนที่ให้ไม่ได้ก็คือคนที่จนแม้จะเป็นเศรษฐีแต่ไม่เคยให้ใครเลยบุคคลนั้นก็เป็นคนจนท่านนี้ก็อาจจะรวยเพราะบุญเก่าที่เขาทำมาสร้างมาดลบันดาลให้เขามีทรัพย์มีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเขาไม่สร้างต่อไม่เสริมบุญบารมีต่อบุญเก่าก็หมด
หมดบุญแล้วเขาก็ไม่ที่จะได้เป็นเศรษฐีนี่ก็เรียกว่าคนไม่รู้จักบุญตัวเองมีบุญอยู่แล้วมาจากบุญแต่ตัวเองไม่ทำต่อเมื่อไม่ทำต่อบุญก็หมดก็กลายเป็นคนจนชาติต่อไปก็กลายเป็นคนจน บางคนเห็นไหมไม่มีจะกินไม่มีจะใช้ขอเขาก็ไม่ให้ก็ไม่เคยให้ใครไว้ก่อน ใครไปขอก็ไม่ให้พอตัวเองตกที่นั่งอย่างนั้นมั่งไปขอเขาก็ไม่ให้บางทีเขาก็ไล่ไปด้วยซ้ำไปนี่เขาเรียกว่าไม่เคยสร้างเอาไว้มีตัวอย่างมากมายไม่มีกินไม่มีใช้ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อาศัยไม่เคยบริจาคไม่เคยทำทานไว้เลยนี่เขาเรียกเป็นคนจนเห็นได้ชัดๆต่างกับคนมั่งมี เศรษฐีพระราชาเป็นผู้มั่งมีพอสร้างบารมีมาให้ทานมารักษาศีลมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาบุญก็หนุนนำให้เกิดในตระกูลที่ดีฉะนั้นเราก็เหมือนกันว่าทำไมมนุษย์ที่เกิดมาแล้วจึงต่างกันและต่างกันที่การประพฤติปฏิบัติต่างกันที่สร้างบารมีทานบารมีไม่มีศีลบารมีไม่มี เกิดมาก็เป็นคนขี้ริ้วขี้เหร่บางคนอาภัพยิ่งกว่านั้นเกิดมาพิกลพิการเบียดเบียนไว้เป็นผู้เบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นไว้จะทำให้เขาลำบากตกทุกข์ได้ยากมาถึงเวลาตัวเองก็ต้องมารับผลกรรมคนเรานี้กรรมไม่ได้มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นกำเนิดเกิดมาด้วยกรรมในกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็น เครื่องอยู่อาศัยนี่เป็นผลของกรรมทั้งสิ้นกรรมคืออะไรคือการกระทําด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมนี่เป็นเครื่องดําเนินชีวิตของเราพระพุทธเจ้าจึงให้ละเว้นบาปอกุศลซึ่งเป็นกรรมที่ไม่ดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราให้งดเว้นอย่าได้ทําเพราะกรรมไม่ดีนั้นให้ผลเป็นความทุกข์ก็เรียกว่าบาปอกุศล แต่กรรมดีที่เรากําลังมาสร้างอยู่ปัจจุบันเนี่ยวันนี้เรามาถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมนี่ก็เรียกว่ามาสร้างกรรมดีเอาใจของเรามาทําความดีมาคิดดีพูดดีทําดีให้ทานรักษาศีลแต่ศีล 5ศีลอุโบสถศีล 8เท่าที่เราจะทําได้เมื่อเราสมาทานไปแล้วเราก็ทําให้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ให้ขาดตกบกพร่อง สิ่งที่สมบูรณ์บริบูรณ์นั่นแหละจะทําให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์เพราะเรารักษาศีลไม่สมบูรณ์ไม่ครบทั้ง5ข้อขาดตกบกพร่องไปก็ทําให้เราเกิดมาแล้วไม่สมบูรณ์ด้วยประการต่างๆนั่นสิ่งเหล่านี้ก็ชี้เห็นว่าคนเราทําไมเกิดมาไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเรื่องที่เป็นมนุษย์คําว่ามนุษย์นั้นเราต้องเข้าใจ มนุษย์แปลว่าผู้ประเสริฐฐานะที่เราได้มาเนี่ยได้มาด้วยความประเสริฐได้มาจากบุญกุศลที่เราสร้างเราทําเกิดมาแล้วครบอาการ32เนี่ยไม่บาใบพิกลพิการง่อยเปรี้ยเสียขาปัญญาอ่อนถือว่าเรามาสมบูรณ์มาได้บุญบุญหนุนเรามาให้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เมื่อเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วเราก็ต้องสร้างความเป็นมนุษย์ โดยรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ด้วยการเริ่มต้นให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาประพฤติปฏิบัติเพราะการประพฤติปฏิบัติทําให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาคําว่าปัญญาในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นปัญญาที่รู้จริงเห็นแจ้งรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะเราควบคุมไม่ได้เป็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้เราไม่สามารถบังคับอะไรได้เลยในโลกนี้แม้แต่ร่างกายของเราที่ว่าเป็นของเราเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับได้นั่งอย่าปวดยืนอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปผมอย่าหักให้ผมอย่าหลุดฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวเราไม่มีสิทธิ์ทําได้เลยมันเป็นไปตามสภาวะของมัน
เราไม่ได้เป็นเจ้าของเราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวมันก็จากเราไปเดี๋ยวเราก็จากมันไปมีอยู่เท่านี้เองร่างกายไม่มีอะไรที่เราจะยึดไว้ว่าเป็นของเรานี่ก็เรียกว่าเป็นปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในทางพระพุทธศาสนาที่เรามาฝึกฝนปฏิบัติ สร้างสติสร้างสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาตัวนี้ตัวที่เป็นรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยเรียกปัญญาญาณญาณคือเครื่องรู้ตามความเป็นจริงรู้ว่าร่างกายเรามันไม่เที่ยงเมื่อก่อนมันเป็นเด็กมันไม่เที่ยงแล้วเด็กมันตายจากเราไปแล้วมันหายจากเราไปแล้วก็มาสู่วัยหนุ่มวัยสาวอยู่ไม่ได้นานวัยหนุ่มวัยสาวก็จากเราไปอีกเราอยากให้มันอยู่อย่างนั้นแต่มันไม่อยู่ มันไปแล้วมันจากเราไปแล้วเราก็ไม่ได้คิดถึงมันเลยเราไม่รู้ว่ามันจากเราไปตั้งแต่เมื่อไหร่นี่แหละให้เราได้พิจารณาเห็นบ่อยๆเราจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราเราบังคับไม่ได้ให้มันอยู่อย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนั้นไม่สามารถทำได้เลยเรียกว่าเป็นอนัตตาคือไม่สามารถควบคุมได้ โลกนี้เราไม่สามารถควบคุมได้ไม่ให้หนาวไม่ให้ร้อนไม่ให้หิวไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ให้จากกันทำไม่ได้มันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นสภาวะทั้งวัตถุทั้งสิ่งของทั้งบุคคลล้วนแล้วแต่เป็นไปตามสภาวะของมันงั้นเมื่อเรามีปัญญาเข้าไปรู้อย่างนี้เข้าไปเห็นอย่างนี้พิจารณาบ่อยๆนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็น ก็น้อมมาดูตัวเองความไม่เที่ยงอยู่ที่เราทั้งหมดความเป็นทุกข์ก็อยู่ที่เรานี่แหละไม่เที่ยงมันก็เกิดทุกข์มันร้อนนั่งไปแป๊บหนึ่งมันไม่เที่ยงทุกข์มันก็เกิดความปวดเกิดความเมื่อยนั่นแหละความไม่เที่ยงมันเกิดแล้วพอมันเกิดขึ้นมาทุกข์มันก็ตามมันจากความไม่เที่ยงนั่นเองนั่นก็เป็นอนัตตาคือควบคุมไม่ได้ไม่ให้ปวดก็ไม่ได้ไม่ให้เมื่อยก็ไม่ได้ไม่ให้หนาวก็ไม่ได้ไม่ให้หิวก็ทำไม่ได้ เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยถ้าเรารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เราก็จะเข้าใจว่าวิถีชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกเป็นไปตามสภาวะของธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเกิดยังไงก็กลายกลับไปเป็นอย่างนั้นมาจากธาตุก็กลายไปเป็นธาตุอย่างเดิมเวลาแตกสลายก็กลายแยกกันไป ธาตุน้ำก็ไปเป็นน้ำธาตุดินก็ไปเป็นดินธาตุลมก็ไปเป็นลมธาตุไฟก็ไปเป็นไฟศูนย์สลายกลายเป็นธาตุหมดไม่ใช่เราไม่ใช่บุคคลไม่มีแล้วนี่เขาสมมุติให้เป็นสมมุติให้อยู่มาถึงเวลาความสมมุตินั้นก็หมดกลายเป็นสภาพเดิมมายังไงก็กลับไปอย่างนั้นนี่คือสภาวะของความเป็นจริงนั่นเราเป็นชาวพุทธ เรื่องของพุทธศาสนาก็คือเรื่องของตัวเราทุกข์นี้อยู่กับเราไปทางไหนเราก็มีทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์กินก็เป็นทุกข์ทำอะไรก็มีแต่ทุกข์มันไม่มีเวลาใดเราที่มีความสุขที่เราว่ามีความสุขเพราะทุกข์มันเบาบางทุกข์มันผ่อนคลายชั่วขณะเมื่อเราปวดเราขยับทุกข์มันก็บรรเทาไป ไปนั่งท่าใหม่มันก็ปวดท่าใหม่อีกไปยืนท่าใหม่มันก็ยึกปวดอยู่ท่านั้นอีกมันไม่ได้หายไปไหนความปวดคือทุกข์นั้นไม่ได้หายไปไหนตราบใดที่ยังมีสังขารมีอายตนะก็ต้องยังมีทุกข์อยู่นั่นตราบที่เราสามารถดับสภาวะดับสังขารดับวิญญาณดับรูปดับเวทนาดับสัญญาได้เมื่อไหร่ นั่นแหละสภาวะทุกข์ก็หมดพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามากำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นมาวัดก็มาพิจารณาแล้วนำไปใช้นำไปปฏิบัติ ถ้าเราไม่นำไปใช้นำไม่นำไปปฏิบัติมันก็ไม่มีตัวรู้คือสติสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวก็ไม่มีมีแต่ล่องลอยไปคิดโน่นคิดนี่คิดนั่นตลอดเวลา ผลสุดท้ายก็กลายเป็นความหลงความเครียดความไม่รู้เพราะเราขาดตัวรู้สติคือตัวรู้เราไม่มีปัญญาคือตัวละก็เลยไม่เกิด
ละอารมณ์ไม่ได้ละความคิดไม่ได้ละกิเลสตัณหาอุปาทานไม่ได้ละภพละชาติไม่ได้มันเป็นผลตามมาอย่างต่อเนื่องที่เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะคือกองแห่งทุกข์เนี่ยเพราะความหลงความไม่รู้เราไม่พยายามเรียนรู้ไม่พยายามศึกษานั้นการเป็นมนุษย์ของเรานั้นน่ะมันมีประโยชน์มาก มนุษย์นี่ทำได้ทุกอย่างไปสวรรค์ก็ได้ไปนิพพานก็ได้ไปได้หมดขอให้ตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติเราก็สามารถจะไปถึงได้แต่อย่างอื่นยังไปไม่ค่อยได้โยมยังมีโอกาสน้อยยิ่งเป็นสัตว์เนี่ยโอกาสก็ยากมากเราเป็นมนุษย์นี่ทำได้กับทุกอย่างแต่เราไม่ได้ทำไม่ได้ตั้งใจนี่เขาเรียกว่าเราเกิดมาแล้วก็เสียเที่ยว โอกาสที่ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกก็ไม่ใช่ของง่ายถ้าเราไม่สร้างบุญบารมีเอาไว้ทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีโอกาสจะเป็นมนุษย์ก็น้อยให้บางคนทําท่าจะเกิดไม่ได้เกิดเห็นไหมอย่างในท้อง2 เดือน 3 เดือน 4 เดือนไปแล้วไม่มีบุญอยากจะเกิดเหมือนกันพยายามจะเกิดแต่เกิดไม่ได้บุญไม่มีเนี่ยเราเกิดมาแล้วเนี่ยเป็นคนมีบุญ เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนามีคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราได้ประพฤติปฏิบัติได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ค้นคว้าหาความจริงเราค้นหาความจริงที่กายของเราเนี่ยที่ใจของเราเนี่ยไม่ต้องไปหาที่ไหนธรรมะอยู่ที่กายใจไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่พระสงฆ์ไม่ได้อยู่ที่ในตู้พระไตรปิฎกแต่มันอยู่ที่ตัวเราเปิดออกดู กายอาการ32นะตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเปิดออกดูโยมร่างกายของเรามีอะไรบ้างผมขนเล็บฟันหนังที่มองเห็นได้ข้างนอกและภายในหนังมีอะไรมีเลือดมีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงกระดูกมีน้ำมันสมองเยื่อมันสมองมีตับไตไส้ปอดหัวใจอาหารเก่าใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่น้ำดีน้ำเสลด น้ำมูดน้ำโคตรอยู่ภายในเนี่ยเปิดออกดูโยมแล้วเราจะเห็นความเป็นจริงว่าร่างกายเราไม่มีอะไรเลยมีแต่ของเน่ามีแต่ของไม่สะอาดมีแต่ของปฏิกูลเต็มไปหมดดูไม่ได้เลยถ้าเอาหนังออกแล้วดูไม่ได้เลยไม่มีใครอยากดูไม่มีใครอยากเข้าใกล้ที่เข้าใกล้นี่เพราะเราไม่รู้มีหนังบางๆหุ้มห่ออยู่ ที่จริงมันก็มีของไม่สะอาดไหลออกไหลเข้าอยู่ตลอดเวลาเหงื่อใครทวารทั้ง9เนี่ยเป็นที่ไหลของสิ่งสกปรกขี้หูขี้ตาขี้ฟันอุจจาระปัสสาวะมันไหลออกเหงื่อใครไหลออกมาจากรูขุมขนมันไหลทั้งวันเราต้องทําความสะอาดเดี๋ยวก็เข้าห้องน้ําเดี๋ยวก็อาบน้ําเดี๋ยวก็ล้างเดี๋ยวก็แปรงฟันเดี๋ยวก็ซับเหงื่อ เสื้อผ้าที่เราสวมใส่ซักสะอาดอย่างดีพรมน้ำหอมมีกลิ่นหอมมันถูกต้องเข้ากับกายของเราไม่เกินชั่วโมงมันส่งกลิ่นเหม็นทันทีเพราะกายเราเป็นของเหม็นในเสื้อผ้ามันไม่ได้เหม็นแล้วมันสะอาดมันหอมแต่กายของเรามันเหม็นมันก็ไหลออกมาเปรอะเปื้อนกับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ ก็กลายเป็นความเหม็นความไม่สะอาดเราก็พิจารณาเห็นความเป็นจริงนี่แหละพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้รู้ทั้งหลายก็เห็นความเป็นจริงอย่างนี้ก็จึงไม่หลงยินดีอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสสามารถคลายวางจากสิ่งเหล่านั้นได้ กามราคะกามตัณหาต่างๆก็เบาบาง จนถึงที่สุดคือการดับไม่เหลือเยื่อใยเห็นรูปแล้วก็เฉยเห็นแล้วก็เป็นอสุภะเลยเห็นคนเดินมาก็เหมือนคนเน่าคนเปื่อยเดินมามันมองทะลุปุโปร่งหมดไม่มีอะไรมาปิดบังฉาบทาปัญญาที่พิจารณาอยู่เนืองๆเห็นความเป็นจริงไม่มีหญิงไม่มีชายมีสักแต่ว่าธาตุดินน้ำลมไฟ เหมือนกันหมด
ผู้ชายก็เหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันเด็กผู้ใหญ่เหมือนกันหมดไม่ต่างกันเลยให้ความรักความชังต่างๆก็ไม่มีไม่ปรากฏเพราะเห็นเป็นเหมือนกันหมดสภาวะธรรมเป็นของไม่สะอาดเป็นของแตกเป็นของสลายกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเราก็พิจารณาอย่างนี้เนืองๆนี่เขาเรียกว่าปฏิบัติแล้วเกิดปัญญา ปัญญาอยู่ที่การพิจารณาน้อมก็มาดูกายดูใจของเราถ้าเราไม่เห็นอย่างนี้เราก็หลงกายเห็นรูปก็อยากได้ยินดีถ้าเราไม่ได้พิจารณาให้ถ่องแท้ติดอยู่ที่หนังมีหนังบางๆหุ้มอยู่ไหมหนังของเรานี่ถูกอะไรขีดข่วนหน่อยก็เลือดก็ออกน้ำหนองก็ไหลออกมามันบาง โดนอะไรขีดข่วนไม่ได้เล็บข่วนนิดมันก็เลือดไหลแล้วมันบางมากมันเพียงแต่หุ้มห่อไว้เท่านั้นเองเราพิจารณาเปิดออกดูนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นมันจะทำให้เราเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจนี่แหละจะได้ไม่หลงตัวหลงมันจะได้หมดไปหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงสัมผัส ตรงแต่งเพราะเราไม่รู้สติเราไม่เพียงพอปัญญาของเราไม่ได้ไปพิจารณางั้นการเข้าวัดที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาที่เรามาประพฤติปฏิบัติทำไมต้องมานั่งกรรมฐานทำไมต้องมาเดินจงกรมเพราะต้องการให้เราเห็นตัวเองเห็นความจริงที่ตัวเราเอาความจริง มันคืออะไรความจริงก็คือไม่มีอะไรเลยมีแต่ธาตุดินน้ำลมไฟมันอยู่ด้วยธาตุมาด้วยธาตุไปด้วยธาตุไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่ไม่ได้นานเดี๋ยวมันก็แตกเดี๋ยวมันก็สลายเดี๋ยวมันก็ดับไม่มีใครไม่ดับไม่มีใครไม่แตกเพราะเราก็พิจารณาเห็น นี่แหละเป็นสิ่งที่เรานักปฏิบัติจะต้องทำอยู่สม่ำเสมอมันยังจะเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความฉลาดแล้วเราจะไม่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาทาสของความโลภทาสของความโกรธทาสของความหลงเราตกเป็นทาสของมันเพราะเราไม่รู้ไม่รู้จักว่ากิเลสคืออะไรตัณหาคืออะไรอุปาทานคืออะไรอยู่ที่ไหน มันอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดอยู่ที่กายกับใจเนี่ยมันมีอยู่สองส่วนคือกายกับใจเราต้องเห็นทั้งสองส่วนกายก็เห็นใจก็เห็นฉะนั้นเราก็เอาใจมาไว้กับกายเราจะได้เห็นชัดๆถ้าเอาใจไปไว้นอกกายมันก็เห็นไม่ชัดพยายามน้อมเข้ามาเอาจิตมาตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกพูดลมเข้าโทลมออก พิจารณาให้จิตมันตั้งมั่นถ้าจิตมันตั้งมั่นอยู่กับที่แล้วตอนนี้เราจะพิจารณาอะไรก็เห็นหมดเมื่อเราเอากล้องจุลทรรศน์ไปขยายนั่นแหละมันมีความละเอียดพอจิตนี่มันละเอียดประณีตขึ้นมามันก็ขยายเห็นสภาพของความจริงได้หมดขยายธาตุขยายขันธ์สามารถเห็นแจ้งรู้แจ้ง นี่แหละคือหลักธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนแก่เราของจริงธรรมะคือของจริงของจริงที่เรามีอยู่เป็นอยู่เพียงแต่เรามาพิจารณาบ่อยๆนั่นการที่เรามาวัดทานก็ดีศีลก็ดีเป็นเบื้องต้นแต่ที่สุดคือการประพฤติปฏิบัติสมถะอย่างใจให้สงบวิปัสสนาคือความรู้แจ้งแทงตลอดในกายใจของเรานี่เอง ไม่ใช่รู้แจ้งที่ไหนรู้ธาตุขันธ์อายตนะซึ่งเป็นส่วนประกอบของกายนี่เองของใจนี่เองนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมบางคนไม่เคยได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้เพราะอะไรเพราะไม่ได้สนใจไม่เคยได้สนใจสิ่งเหล่านี้เลยทั้งที่มันเป็นเรื่องของเรานั่นแหละทุกนี้ นั่งก็ทุกข์ใครมาทุกข์กับเราไม่มีหรอก
หิวใครมาทุกข์กับเราร้อนใครมาทุกข์กับเราแก่เจ็บตายใครมาทุกข์กับเราไม่มีเราทุกข์อยู่ผู้เดียวเรายังหาทางดับไม่ได้เลยมันรู้จะดับอย่างไรความปวดความเมื่อยความหนาวความร้อนความหิวความกระหายความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเรายังดับหาทางดับไม่ได้เลยนั่นแหละคือทุกข์ ทุกที่เรามองไม่เห็นเพราะเราไม่ได้พิจารณาทั้งที่มันอยู่กับเรามาตลอดเพราะเราอยู่เราจะอยู่ที่ไหนเราจะทำอะไรทุกนี้ก็ตามเราไปทุกคนทุกแห่งเรียกว่าถ้าเป็นร่มไม้ร่มไม้มันยังมีเงาคือหลบแดดได้แต่แดดมันยังส่งผ่านก็ไปได้แล้วก็ยังทำเป็นร่มได้กันแดดได้ ถ้าแดดไม่ส่งผ่านก็ไปก็เป็นร่มให้ได้พักร้อนพักเหนื่อยแต่ทุกเนี่ยไปอยู่ที่ไหนอยู่ในที่ร่มอยู่ในที่แจ้งมันเหมือนกันหมดมันตามเราไปทุกที่ทุกคนทุกแห่งไม่มีร่มให้เราได้สบายเลยนั่งก็ไม่เคยสบายจะต้องขยับซ้ายขยับขวายืนก็ไม่เคยสบายนิ่งๆไม่ได้ให้ยืนนิ่งอยู่สัก5 นาที 10 นาทีไม่ไหวแล้ว ให้เดินเดินไปสักชั่วโมงก็เหนื่อยแล้วเมื่อยแล้วไม่ไหวแล้วทุกมันตามไปทุกคนทุกแห่งอยู่ไม่ว่าเราจะทำอะไรทุกนี้ก็ตามเราไปเพราะมันอยู่กับเรามันไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ในกายอยู่ในขันธ์5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่อยู่ของทุกเรามีขันธ์5คือมีทุก ถ้าเราไม่กำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นเราก็กำจัดทุกข์ไม่ได้ออกจากทุกข์ไม่ได้นี่แหละพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีสติมีปัญญามาฝึกฝนมาอบรมมาบ่มอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาบ่มให้มันเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งคืออะไรรวมให้มันเป็นหนึ่งไม่ให้มันแยกกันไปตาเห็นรูปก็เป็นหนึ่งไว้ไม่หวั่นไหว โหได้ยินเสียงก็เป็นหนึ่งไว้ไม่วอกแวกใจเป็นหนึ่งคือใจที่เป็นสมาธิสมาธิทำให้เป็นหนึ่งมารวมลงให้ใจมันว่างให้ใจมันสงบนี่ต้องฝึกไม่ฝึกไม่เกิดเราอาจจะเคยฝึกมาแล้วตั้งแต่อดีตแต่เราอาจจะเผลอลืมไปไม่ได้ฟื้นฟูไม่ได้อบรม นะทุกคนที่มานั่งอยู่ที่นี่ที่มาที่วัดนี้ทุกคนก็มีบุญมีบารมีมาแล้วเคยฝึกเคยทำมาแล้วแต่ไปพลาดท่าเสียทีกิเลสตัณหาไม่เอาจริงเอาจังก็เลยแพ้พ่ายแพ้ต่อกิเลสตัณหาเอาชนะไม่ได้ก็เลยต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกมาทนทุกข์ทรมานอีกแล้วเราจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานสักเท่าไหร่ กี่ภพกี่ชาติถ้าเราไม่หาทางแก้ไม่หาทางดับไม่ตามทำไม่ทำตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนเราก็ไม่มีทางดับทุกข์ไม่ได้ดับขันธ์5ไม่ได้นั่นเองรูปก็ดับไม่ได้เวทนาก็ดับไม่ได้สัญญาก็ดับไม่ได้สังขารตัวปรุงแต่งก็ดับไม่ได้วิญญาณคือความคิดนึกก็ดับไม่ได้เมื่อดับไม่ได้มันก็มีการเกิด เกิดมาก็ต้องแก่ทุกข์ต้องเจ็บต้องตายอยู่อย่างเงี้ยมนุษย์บ้างสัตว์บ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างนรกบ้างเทวดาบ้างวนๆอย่างเงี้ยทำดีก็ไปเป็นเทวดาเกิดมาได้ทำดีก็อาจจะไปเป็นเทวดาอาจจะไปเป็นมนุษย์พลาดท่าเสียทีทำความชั่วก็ไปตกนรกก็หมุนเวียนอย่างเงี้ยไม่มีที่สิ้นสุด วนเหมือนพายเรืออยู่ในอ่างอยู่ในสระนั่นเองวนอยู่งั้นโยมไปไหนไม่ได้วนมาแก่มาเจ็บมาตายมาเกิดมาทุกข์อย่างเงี้ยทุกข์แล้วทุกข์อีกทุกข์แล้วทุกข์อีกมาร้องไห้มาเสียใจพลัดพรากจากกันผลสุดท้ายก็วนเวียนอย่างเงี้ยโยมซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่เกิดปัญญาสักที มองไม่เห็นสักทีว่ามันน่าเบื่อแค่ไหนทุกนี้มันน่าเบื่อแค่ไหนโยมถ้าเราต้องมา
ทบทวนกระบวนของทุกข์นี่ที่พระเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่พระองค์ตรัสรู้ทุกข์เป็นอันดับแรกคือเห็นทุกข์ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์หิวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์โอ้มันทุกข์ตลอดเวลาโยมมันไม่มีเวลาใดที่ไม่มีทุกข์ แล้วในกี่เดือนกี่ปีกี่ภพกี่ชาติที่มันเป็นอย่างนี้มาตลอดทำไมเราไม่เห็นเพราะสติปัญญาของเรามันไม่ได้พัฒนายังไม่พัฒนาไปไหนเลยสติตัวรู้ก็ไม่มีสมาธิใจที่ตั้งมั่นก็ยังไม่เกิดปัญญาตัวรอบรู้เท่าทันแห่งกองสังขารกองแห่งทุกข์ก็ยังไม่รู้ แล้วเราจะไปรู้เมื่อไหร่เราจะไปรู้ภพไหนชาติไหนถ้าเราไม่เอาภพนี้เราไม่สร้างในภพนี้เราจะไปสร้างภพไหนโยมเราเป็นมนุษย์เนี่ยดีแล้วได้มาสร้างได้มาทำถ้าไปตกนรกอยู่ก็ไม่มีโอกาสได้สร้างบุญกุศลเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เลี้ยงก็หมดสิทธิ์ ไม่มีการให้ทานไม่มีการรักษาศีลไม่มีการสวดมนต์ภาวนาประพฤติปฏิบัติฟังธรรมปฏิบัติธรรมฉะนั้นเรานี่เป็นผู้โชคดีให้คำว่าโชคดีเนี่ยเราไม่ได้สร้างโอกาสให้กับตัวเองมนุษย์นี่เพราะว่ามีชีวิตอยู่ไม่นานอายุไม่ค่อยยืนเราถามว่าเวลาเราจะจากโลกนี้ไปเราจะเอาอะไรไป เราลองถามตัวเองย้อนกลับมาดูก่อนว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปเนี่ยเราจะเอาอะไรไปในฐานะของความเป็นมนุษย์ที่เราเกิดมาแก้แหวนเงินทองเอาไปได้ไหมไม่ได้เราเห็นคนตายเราไปงานศพเขาเนี่ยเราไปดูสิเขาเอาอะไรไปเขาเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้แต่ร่างกายเขาก็ไม่ได้เอาไปผมสักเส้นฟันสักซี่เขาก็ไม่มีสิทธิ์เอาไปเป็นเท่าฐานเป็นธาตุหมด ถูกเผาถูกฝังกลายหมดกลายสภาพหมดแล้วเข้าไปไม่ได้เลยพระนับประสากับสิ่งอื่นโยมแก้แหวนเงินทองทรัพย์สินสมบัติเขาไม่มีสิทธิ์เอาไปเลยแล้วอะไรนะที่เขาเอาไปได้พุทธเจ้าบอกมีสองอย่างสองประการที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจะนำไปได้ก็คือบุญกับบาปคือความดีกับความชั่ว ความดีก็ให้ผลเป็นความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติจนถึงพระนิพพานสมบัตินั่นคือความดีบุญกุศลบาปอกุศลคือความชั่วให้ผลคือไงไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอบายภูมิทั้งสี่นั้นบุคคลนี้เกิดมาแล้วก็ไปได้สองทางทำบุญก็ไปทางหนึ่ง ทำบาปก็ไปทางหนึ่งแยกจากกันแต่ทั้งสองนี้ให้ผลบาปก็ให้ผลบุญก็ให้ผลบางคนไปตกนรกก่อนถ้าบาปนึกถึงบาปก็ไปตกนรกก่อนพอพ้นจากบาปที่ได้ทำบุญกุศลไว้ก็ไปเกิดเป็นเทวดาก็มีพ้นจากบาปนั้นแล้วก็ไปมาเกิดในเทวโลกเลยด้วยบุญกุศลที่ตัวเองได้ทำเอาไว้คือทำทั้งบาปทั้งบุญบาปก็ทำไว้พอสมควรบุญก็ทำไว้มาก แต่ทั้งบาปทั้งบุญนั้นให้ผลเหมือนกันไม่ใช่ไม่ให้ว่าใครจะให้ก่อนใครเท่านั้นเองเรานึกถึงอะไรก่อนนึกถึงบาปก่อนก็ไปตกนรกก่อนพอนรกก็ไปเป็นเทวดาถ้านึกถึงเทวดาก่อนไปเป็นเทวดาพอหมดบุญจากเทวดาก็ไปลงนรกอีกไปตกนรกอีกไม่ใช่ไม่ให้โยมเพราะเราทำบุญนี่สามารถที่จะ บาปที่เราทำไว้มันจะหมดไม่หมดถ้าตราบใดที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ยังไม่หมดมันจะหมดต่อเมื่อเป็นพระอรหันต์สิ้นสุดสถานะที่สิ้นสุดของการให้ผลอยู่เหนือเหตุอยู่เหนือผลก็คือพระอรหันต์พระพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายในภพภูมิต่างๆอีกแล้วสิ้นสุดของการเกิด เวียนว่ายตายเกิดไม่มีไม่มีภพไม่มีชาติ
มนุษย์ก็ไม่ไปสวรรค์ก็ไม่ไปนรกก็ไม่ไปไม่ไปภพใดเลยศูนย์อยู่ว่างเปล่าอยู่กับความว่างเปล่านั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องอาศัยการทำพระเจ้าจึงสอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญบาปอย่าได้ทำมันให้ผลผลของมันคือความทุกข์ ถ้าถามว่าทุกคนต้องการความทุกข์ไหมไม่มีใครปรารถนาไม่มีใครต้องการแม้ได้ยินก็ไม่อยากได้ยินว่าความทุกข์แต่พระเจ้าตรัสรู้ทุกข์ก่อนเพราะอะไรเพราะทุกข์นั้นต้องกำหนดรู้เหมือนเราปวดเนี่ยต้องรู้ว่านั่นคือทุกข์อย่าไปปฏิเสธเมื่อปวดแล้วไม่เอาไม่ใช่เราต้องกำหนดรู้เราดูบ่อยๆนะจะเกิดปัญญาอ๋อมันทุกข์นะกายนี้มันมีทุกข์ ขาก็เป็นทุกข์แขนก็เป็นทุกข์ร่างกายเราเนี่ยที่อยู่ของทุกข์นั้นที่อยู่ของโรคนานาประการมีหัวปวดหัวมีแขนปวดแขนมีขาปวดขามีอะไรปวดหมดเจ็บปวดปวดจนทนไม่ไหวไม่ได้ก็คือการแตกสลายปวดทนไม่ได้ก็คือการจากโลกนี้ไปคือตายจากมันไปมันทนไม่ไหวแล้วแต่ทุกข์นั้นไม่ได้หมดไปไม่ได้หายไป ก็ไปเสวยภพภูมิที่มีทุกข์อีกถ้าตราบใดที่เรายังไม่ปฏิบัติธรรมเข้าถึงการเจริญวิปัสสนาขั้นสูงคือการกำจัดกิเลสตัณหาอุปาทานให้หมดไปสิ้นไปหรือถ้าเราเป็นอริยะบุคคลมีพระโสดาบันเป็นเบื้องต้นนี่ก็เกิดอีก7 ชาติถ้าจะเกิดก็เกิดอีก7 ชาติภายใน7 ชาติเนี่ยสามารถสำเร็จ เป็นพระอรหันต์ดับกิเลสความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปาทานโดยสิ้นเชิงได้ภายใน7 ชาติแต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นพระโสดาบันนี้ยังพบนับชาติไม่ได้มันจะเกิดสักกี่ขนกี่ครั้งเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนับไม่ถ้วนนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติ ให้เกิดสัมมาทิฏฐิเกิดความถูกต้องความถูกต้องคือความเห็นนั่นเองความเห็นที่ถูกต้องเห็นตามความเป็นจริงเห็นว่าร่างกายเราไม่เที่ยงร่างกายเราเป็นทุกข์ร่างกายเราเป็นอนัตตาเห็นด้วยความเป็นจริงเข้าไปพิจารณาอย่างรู้นั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นทำอะไรก็เห็นอยู่ตลอดเวลาสามารถแยกได้ แยกขันธ์5ได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกแล้วก็ดับขันธ์5นั้นโดยสิ้นเชิงนั่นนี่แหละจุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาที่พุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกก็ต้องการให้เรารู้สิ่งเหล่านี้เห็นสิ่งเหล่านี้เราจะได้ไม่ตกอยู่ในอำนาจของทุกข์ของกิเลสของตัณหาที่มันพาให้ทุกข์เกิดขึ้น กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงตัณหาคือความอยากซึ่งเป็นบ่อเกิดของทุกข์อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้มีกามตัณหาพอใจในรูปพอใจในเสียงพอใจในกลิ่นพอใจในรสพอใจในการสัมผัสพอใจในการปรุงแต่งนี่เรียกว่ากามตัณหาตัณหาตัวที่หนึ่งที่ทำให้ทุกข์เกิดขึ้นให้มีกิเลสให้มีความโลภความโกรธความหลง อุปาทานเกิดขึ้นนี่ก็เพราะมีตัณหาตัวนี้ภวตัณหาความอยากมีอยากเป็นเห็นเขารวยอยากรวยเห็นก็สวยอยากสวยเห็นเขามีบ้านก็อยากมีบ้านเห็นเขามีรถก็อยากมีรถมีความอยากมีความต้องการอยู่ตลอดเวลาพอความอยากมันกระตุ้นก็ต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนไขว่คว้าหามาได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ มันเป็นทุกข์อย่างไรไม่ได้ก็ทุกข์อยู่แล้วได้มาก็ทุกข์อีกเหมือนเราอยากมีครอบครัวอยากมีสามีอยากมีภรรยาอยากมีลูกก็ไขว่คว้าหามาได้มาแล้วเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขโยมมีความห่วงมีความหวงกลัวเขาจะจากเราไปกลัวเราจะจากเขาไปมันทุกข์หรือสุขโยมมันทุกข์ชัดๆเลยแต่เรามองไม่เห็น แล้วนึกว่าเป็นความสุขไม่ใช่สุขเลยนั่งเนี่ยเรามานั่งอยู่นี้มีความสุขไหมคิดถึงบ้านเนี่ยไม่ทุกข์มันไม่มีความสุขหรอกโยมมันมีความห่วงความหวงเกิดขึ้น
กลัวเขาจะเป็นอย่างไรกลัวเขาจะทำอะไรอยู่มันมีความกังวลมีความห่วงมันหาความสุขไม่ได้เลยโยมมันสุขตรงไหนล่ะเราหาห่วงคือความทุกข์นั่นเองพระเจ้าจึงเสด็จหนีออกมาไงประสาทราชวังเจ้าชายเสด็จออกบวชได้เป็นพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เพราะอะไรเพราะหนีออกจากบ้านจากเรือน ออกจากประสาทราชวังซึ่งเป็นที่อยู่ของทุกข์แต่พวกเรานี้กระเสือกกระสนไปหาทุกข์กันอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้การสัมผัสเอาเป็นเอาตายมาคนแย่งยื้อกันถึงชีวิตเลยเอาชีวิตเข้าแลกให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองต้องการมันทุกข์หรือสุขอยู่มันมีแต่ความทุกข์มันหาความสุขไม่ได้เลย นี่แหละถ้าเราไม่พิจารณาตามที่พุทธเจ้าทรงสอนเราจะไม่เห็นเลยเราก็ตกอยู่ตามหน้าของทุกข์ตลอดไปนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์อย่างเงี้ยทุกข์แล้วทุกข์อีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะอะไรเพราะเราไม่ขวนขวายไม่สร้างไม่ทำเหตุปัจจัยที่จะออกจากทุกข์กันเนี่ยที่เรามาถือศีลเรามาภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าขวนขวายออกจากทุกข์กัน มาทำให้มันเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเฉลียวฉลาดออกจากบ้านจากเรือนหัดจากซะก่อนก่อนที่เราจะจากกันจริงๆลองจากดูที่มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้ามันเป็นทุกข์แสดงว่าเรายังไม่จากยังไม่ถูกต้องยังทำจิตทำใจไม่ได้ในการจากของเราเราต้องจากให้เป็นคือจากอย่างสงบไม่คิดถึงไม่กังวลไม่ห่วงคนที่ยังห่วงอยู่คือคนที่ยังมีทุกข์อยู่ ต้องฝึกไว้นะการจากก็เหมือนกันจากคนที่เรารักที่ไหนมีรักที่นั่นก็มีทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสไว้รักมากก็ทุกข์มากแต่ถ้ารักแบบพระพุทธเจ้าไม่มีทุกข์รักยังไงรักแบบเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีพรหมวิหารสี่ถ้ารัก ไม่มีพรหมวิหารสี่อะไรมันทุกข์ทันทีคือปล่อยวางไม่ได้อุเบกขาไม่ได้มาช่วยเขาแล้วเขาไม่สามารถทำตามได้ก็เป็นทุกข์กับเขามันก็เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจทุกข์มันก็ตามมาแต่ถ้ารักแบบพระพุทธเจ้าคือช่วยแล้วเขาไม่สามารถทำได้ก็ถือว่ากรรมของเขาก็ต้องปล่อยเขาไป ของใครของมันพยายามช่วยแล้วพยายามแนะแล้วแต่ยังช่วยไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมของแต่ละบุคคลพระเจ้าก็พยายามช่วยทุกคนแต่ช่วยไม่ได้เกิดมาในต้องการช่วยหมูสัตว์ให้หมูสัตว์นั้นพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงแต่พระองค์ก็ทำเต็มที่แล้ว45 ปีที่พระองค์มีพระชนชีพอยู่ไม่ได้หยุดเลย เสด็จจนถึงวันที่พระองค์จะดับขันปรินิพพานวาระสุดท้ายที่หายใจรวยรินก็ยังทำหน้าที่โปรดปริพาชกซึ่งมาทูลถามปัญหาซึ่งพระอานนท์ก็บอกอย่าเข้าไปเลยขณะนี้พระพุทธองค์กำลังอาพาธหนักเขาเรียกว่ากำลังหายใจแบบรวยริน จะหมดลมหายใจอยู่แล้วแต่สุภัททะปริพาชกก็ไม่ยอมบอกถ้าเราไม่ถามวันนี้พุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานเราจะไปถามใครพุทธเจ้าได้ยินงั้นก็ตัดเบาๆเอ่ยเบาๆว่าให้เขาเข้ามาพระพุทธเจ้าก็ตอบปัญหาอยู่สองสามประโยคจนสุภัททะปริพาชกนั้นเข้าใจขอบวชในพุทธศาสนา เป็นสาวกองค์สุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้บวชในสมัยที่พระองค์มีพระชนชีพอยู่ทำหน้าที่จนวาระสุดท้ายก็ไม่ช้าไม่นานหลังจากนั้นพระองค์ก็สิ้นลมหายใจเสด็จดับขันธปรินิพพาน ท่านเรานี่โอ้โหโชคดี
โชคดีที่เกิดมาในยุคที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเราไปเกิดในยุคที่ไม่มีทำยังไงศาสนาของเราเนี่ยสมณะโคดมพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีแค่5,000 ปีตอนนี้เกินครึ่งนะโยมเหลืออีกไม่ถึงครึ่งก็จะหมดยุคว่างจากศาสนาคำว่าว่างจากศาสนาคือไม่มีศาสนาพุทธหลงเหลืออยู่ ไม่มีใครสอนไม่มีใครเทศไม่มีใครชี้แจงแสดงให้ดูเราจะไม่รู้จักพุทธศาสนากันเลยไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีใครสอนใครสั่งไม่มีใครเป็นแบบอย่างให้ดูถ้าเราเกิดในยุคนั้นเป็นไงโยมหมดโอกาสเลยโอกาสจะสร้างทานบารมีก็ไม่มีศีลบารมีก็ไม่มีเนกขัมมะก็ไม่มี ไม่มีโอกาสได้สร้างอะไรที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยในทางบุญกุศลได้เลยท่านนี้เราโชคดีถึงจะเกินครึ่งหนึ่งก็ถือว่ายังโชคดียังมีคำสอนของพระพุทธเจ้ามีครูบาอาจารย์ท่านน้อมนำเอามาประพฤติปฏิบัติชี้แจงแสดงให้เราได้รับรู้รับทราบถ้าน้อมไปประพฤติปฏิบัติมันสำคัญอยู่ที่การปฏิบัตินะโยมรู้แล้วไม่ปฏิบัติมันไม่มีประโยชน์อะไรเลย มันจะรู้ว่าข้าวทานแล้วหายหิวแต่เราไม่ทานมันจะหายหิวไหมไม่มีทางหายแล้วทุกอย่างนั้นโยมหิวอย่างนั้นเมื่อใดที่เราลงมือทานเรารู้ว่าทานข้าวเราก็ไปหาข้าวมาทําให้มันสุกสามารถรับประทานได้แล้วลงมือทานนั่นแหละมันจึงจะสําเร็จประโยชน์โยมหายหิวเรารู้ว่านี่ทุกนี้สามารถกําจัดได้ แต่เราไม่ลงมือไม่หาทางสติก็ไม่ทำสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็ไม่พิจารณาทานก็ไม่มีศีลก็ไม่มีไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเลยแล้วก็บ่นว่าทุกข์ทุกข์เมื่อไรมันจะหมดทุกข์เมื่อไรมันจะพ้นทุกข์ค่ำครวญอย่างเงี้ยโยมไร้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์ใดๆเลย อยู่100 ปีเนี่ยสู้กับคนอยู่วันเดียวไม่ได้โยมพระเจ้าตรัสไว้ถ้าคนมีอายุอยู่100 ปีสู้กับคนอยู่วันเดียวแล้วให้ทานไม่ได้เขาให้ทานเพียงวันเดียวเนี่ยเขามีในสงฆ์มากกว่าคนที่อยู่100 ปีแล้วไม่ได้ให้ทานไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่เปล่าคนให้ทานอยู่100 ปีเนี่ยสู้กับคนมีศีลเพียงวันเดียวไม่ได้ มีศีล5แค่วันเดียวเนี่ยมีอานิสงส์มากกว่าคนให้ทานตั้ง100 ปีคนมีศีล100 ปีมีศีล500 ปีเนี่ยสู้กับคนมีศีล8ศีลอุโบสถเพียงวันเดียวไม่ได้เหรอมีอานิสงส์มากกว่าศีล 10 ศีล 227ยิ่งมีมากกว่านั้นอีกถ้าคนมีศีลอยู่ทั้ง100 ปีก็สู้กับคนภาวนาเพียงวันเดียวไม่ได้ อยู่และภาวนาทั้งวันมีในสงฆ์มากกว่านั้นเราอยู่ให้มันมีอานิสงส์โยมสร้างบุญสร้างบารมีทานบารมีศีลบารมีอยู่ได้ทานอยู่ได้ศีลอยู่ได้ภาวนาทำไปพร้อมๆกันบุญก็จะสำเร็จมันขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปก็ไม่สมบูรณ์โยม เราต้องทำไปพร้อมๆกันทำให้มันสมบูรณ์พุทธเจ้าสร้างบารมีมา4 อสงไขยกำไรแสนกับเนี่ยนับไม่ถ้วนนับไม่ได้มันมากมายจะจนนับไม่ได้โยมทานพระองค์ก็ให้จนครบถ้วนหมดให้เลือดเนื้อกายใจให้หมดไม่ใช่ให้แต่วัตถุอย่างเดียวโยมเลือดเนื้อของพระองค์ก็สละมาแล้วนับไม่ถ้วนสละให้เป็นทานเราสละได้ไหมแล้ว ทรัพย์สมบัติยังสละไม่ได้เลยอย่าว่าแต่เลือดเนื้อกายใจเลยเนี่ยเราจึงไม่สามารถจะสําเร็จได้เพราะเรามีความตณีสละอะไรไม่ได้สละจากบ้านจากเรือนก็ไม่ได้สละจากอะไรไม่ได้เลยจะติดไปหมดแล้วเราจะสําเร็จได้อย่างไรจะเป็นผู้พ้นทุกข์ได้อย่างไรเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเราไปอ่านดูบ้าง ขนขวายดูบ้างดีกว่าเราไปอ่านอย่างอื่นพระพุทธเจ้า
ทรงสอนไว้เนี่ยเราไปศึกษาเราไปค้นคว้าสงบไว้โยมสงบไว้อย่าไปให้ใจมันสงบไว้ดูตัวเองเห็นตัวเองอย่าไปมองคนอื่นนะทำจิตให้เป็นสมาธิไว้อย่าจิตมันออกนอกถ้าจิตมันออกนอกแล้วมันก็วุ่นวายทั้งสติไว้ให้ดีสติตัวรู้นั่งอยู่รู้พุทลมเข้าโทลมออกพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วมันก็เกิดความสงบทำใจให้นิ่งทำใจให้ว่างทำใจให้เฉยอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระธรรมอยู่กับพระสงฆ์ติดก็เป็นหนึ่งไม่วุ่นวายใครก็จะวุ่นวายเราก็ไม่วุ่นวายนี่ก็เรียกว่าทำจิตได้โยมถ้าเราไปวุ่นวายกับคนอื่นเขาก็เราก็หาความสุขไม่ได้เลยพระเจ้าสอนยังไงทำอย่างนั้นโยมปฏิบัติแล้วมันก็จะได้ผลอันที่มันไม่ได้ผลเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอนก็ทำตามใจตัวเองนึกจะนั่งก็นั่งนึกจะนอนก็นอนนึกจะทำอะไรก็ทำทำไปตามอำนาจความคิดของตัวเองเราไม่เคยยับยั้งความคิดตัวเองได้เลยคือไม่หัดขัดเกลาขัดใจตัวเองบ้างมันคิดอะไรลองไม่ทำดูมันดูดิมันจะรู้สึกอย่างไรเราจะเห็นความรู้สึกตัวเองแล้วเราก็จะรู้เลยว่าไอ้ความรู้สึกเนี่ยที่มันมีความอยากเกิดขึ้นเราไม่ทําตามเนี่ยถ้าเราเฉยๆเสียความอยากนั้นก็ดับความต้องการนั้นก็หยุดที่มันไม่หยุดเพราะเราไปทําตามมันเอาใจมันเอาใจกิเลสเอาใจตัณหามันนึกทําอะไรก็ทําตามมันเราไม่เคยขัดใจมันเลยเนี่ยเพราะอะไรอ่ะเพราะเราฝึกไว้จนเคยฝึกตามใจตัวเองจนเคยใครพูดผิดหูหน่อยไม่ชอบซะแล้วคือใครขัดใจไม่ได้เราต้องขัดตัวเองเราไม่ต้องให้คนอื่นเขาขัดเราขัดตัวเองซะก่อนขัดให้มันขาวมันสกปรกอยู่ใจดวงนี้มันมีกิเลสความโลภความโกรธความหลงอยู่หนาแน่นไปหมดขัดให้มันขาวให้มันสะอาดขัดมันทุกวันนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นคิดอะไรเราก็รู้ทันมันแต่ไม่ทําตามมันทําใจว่างๆทําใจเฉยๆอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธเดี๋ยวมันก็สงบเดี๋ยวมันก็ว่างเดี๋ยวมันก็สะอาดใจตรงนี้มันก็จะสะอาดไปเองเรากวาดมันทุกวันถูมันทุกวันขัดมันทุกวันมันขาวมันสะอาดแต่เราไม่ขัดไม่ถูไม่ทำความสะอาดมันก็สกปรกมันมีแต่ความคิดที่ไม่ดีมีกิเลสมีตัณหาเข้ามาครอบงำอยู่ตลอดมันทำให้เราเร่าร้อนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาหาความสุขหาความสงบไม่ได้ชีวิตนี้นี่แหละจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องมาปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาเจริญสติเพื่อให้รู้เท่าทันความคิดของตัวเองแล้วขจัดความคิดนี้โดยการปล่อยการละการวางให้มันว่างให้มันสงบถ้ามันอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใจมันจะได้สบายนั่งที่ไหนก็สบายถ้าเรามีพระพุทธอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระสงฆ์ในใจเราก็สบายนึกถึงพระแล้วมันสบายนั้นสิ่งเหล่านี้เราสามารถสร้างมันขึ้นมามันไม่มีก็ทำให้มันมีมันไม่มาก็ทำให้มันมาสติสมาธิปัญญาทำให้มันเกิดแล้วเราก็จะพบหนทางแห่งความดับทุกข์ที่พระเจ้าทรงสอนท่านวันนี้ธรรมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผล
คิดหวังความสุขก็ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์ด้วยโทษถึงการทุกข์ท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานก็จบลงนะครับกราบในความเมตตาของหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโน เป็นอย่างยิ่งครับกับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับกับต่อไปสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำถวายพร้อมๆกันก่อนนะครับขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นก่อนนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานัง อาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินัง วัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเจอนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมนำมาถวายแด่คุณเจ้าด้วยเลยนะครับชุดขาวช่วยลุกไปอีกสักหน่อยครับลุกมาเลยครับลุกมารับต่อของอีกหกเจ็ดคนนะครับได้กันนะครับ กลับเจอนะครับเตรียมถวายสาธุค่ะสำหรับในช่วงนี้ก็เป็นการถวายสังฆทานในช่วงที่สองนะคะหลังจากการแสดงธรรมซึ่งวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมค่ะสำหรับ ท่านใดที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องของท่านนะคะก็จะเขียนหรือไม่เขียนไม่เป็นไรค่ะนะคะเดี๋ยวก็อุทิศเวลาที่เรารับพรได้นะคะค่ะก็ตอนนี้ก็เห็นถวายน้ํากันเยอะเลยนะคะก็รู้ว่าการเดินธรรมยาตรานั้นเราก็ต้องใช้น้ําจํานวนเยอะทีเดียวนะคะก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะคะคุณลุงวิชัยนะคะคุณพี่สัจจาพรนวนุช นะท่านก็นำน้ำดื่มมาถวายตั้งแต่เมื่อวานแล้ว37แพ็คเพราะนั้นใครที่จะถวายเพิ่มเติมก็ยินดีนะคะสำหรับเสบียงที่จะตามคณะไปธรรมยาตราในครั้งนี้ในวันพรุ่งนี้ถ้าใครว่างนะคะก็จะเดินส่งแค่ปากทางนี้ก็ได้หรือข้ามสะพานบางกรวย ใกล้ๆแค่นี้ก่อนก็ได้นะคะพรุ่งนี้ในวันอาทิตย์เราก็มีกิจกรรมที่ลานธรรมเหมือนเช่นปกตินะคะคณะธรรมยาตราก็จะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับกิจกรรมในวัดของเราก็เหมือนเดิมค่ะแต่โมทนากับคุณพัชรินจิรวณิจเจริญนะคะธรรมยาตรา100น้ำไฟอีก100บาทค่ะเพราะนั้นใครที่จะเพิ่มเติมในส่วนของค่าน้ำไฟหรือว่าสนับสนุนการเดินธรรมยาตราก็หลังจากที่เรารับพรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาร่วมทำบุญต่อได้เลยนะคะก็ยินดีที่จะรับสายทานศรัทธากับทุกท่านเพราะเ
ค่ะสักครู่หนึ่งนะคะครูบาอาจารย์ท่านพิจารณาบางสกุลแล้วก็รับพรกันนะคะ
ค่ะเดี๋ยวก็มีผู้มีศรัทธาถวายทองทองคํานี้เราก็ยังรับนะคะในการบูรณะองค์หลวงพ่อโตที่อยู่ภายในอุโบสถแก้วเมื่อคราวที่แล้วเราก็ล้อมไปอีกครั้งหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครมีทองที่จะถวายก็ยินดีนะคะก็รับไปเรื่อยๆสะสมได้มากเพียงพอก็จะมีการหลอมอีกวาระหนึ่งนะคะเพื่อหุ้มหลวงพ่อโตที่อยู่ภายในอุโบสถแก้วนะคะค่ะอนุโมทนาด้วยนะคะสําหรับท่านที่ถวายทองคําในวันนี้ค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะ ปัจจัยมาทางนี้เลยค่ะเชิญทางนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาเขียนชื่อตรงนี้เลยค่ะข้าขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะครับต่อไปหลวงพ่อก็จะได้บังสุกุลนะครับแล้วก็ให้พรนะครับญาติโยมก็ตั้งใจ อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโอปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข ต่อไปตั้งใจรับพรยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดจันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ ฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพนทิท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวัสมิจโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปา ก็ความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเมื่อนประจันในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทาเมื่อนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีชยสิทธิตนางลาพังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภ โสที่พระขยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโศกมีกำลังเทริอายุจวันโนจะโพคังวุติจยสวาเทริอายุวันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวสาจายุจะและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพระวันตุเต ความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ตาปสังคานุภาเวนาด้วยอานุภาพแห่งประสงค์สัทธาโสติพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุครับขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัปปิยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขีอัตตานังปริอรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญ ครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเปิงกิเลสเปิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิ ข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราสวาคาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว สังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคูนางอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ ครูอุปัชฌายาจริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ Thank you.